โอเคสวัสดีครับผมชาว Easy Fit ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีทริคเล็กๆน้อยๆมาบอกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่แกะเครื่องบาเทอร์แล้วนะแล้วหัวพิมพ์ลืมให้หัวพิมพ์มาอยู่ตรงกลางเครื่องนะครับแล้วแกะไปแล้วแล้วก็ขยับไม่ออกเพราะว่าปั๊มมันล็อกนะครับวิธีแก้ไขง่ายๆนะครับก็เราสังเกตหาเฟืองนะหาสวิตช์เฟืองอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนเฟืองตัวนี้นะครับไอตัวปั๊มมันจะหลุดออกนะเราหมุนดูนะแค่นี้แหละจบแล้วครับผมประมาณนี้นะครับโอเคง่ายๆครับผมประมาณนี้นะโอเคนะครับผมนี่ล็อกแล้วนี่ปลดล็อกไปแล้วโอเคนะครับประมาณนี้เนาะง่ายๆนะครับผมทริคง่ายๆสั้นๆประมาณนี้นะครับผมใครที่มีปัญหาก็ลองใช้วิธีนี้ครับไอ้รุ่นนี้แกะตัวนี้นะ 145140W นะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบในการทำคลิปวิดีโอของผมนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอดีๆต่อๆไปนะครับผมขอบคุณมากครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ